ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเริ่มตรวจบ้านกันแล้วนะคะสิ่งที่ธรรมดาแต่งดงามเป็นอะไรลองติดตามพวกเรานะคะวันนี้มาเร็วหน่อยเพราะว่าฝนปล่อยมาแล้วเมื่อกี้นี้คุณแม่เราต้องเอาหมวกออกแต่ปรากฏว่าพอจะเริ่มทำงานฝนเริ่มพรมค่ะก็เลยต้องมีที่กันศีรษะเอามาเลยค่ะตากล้องกระโจนขึ้นรถเลยค่ะไปค่ะเราก็จะใช้กาละนี้นะคะในการเตรียมบ้านเพื่อพรุ่งนี้เราจะแถลงข่าวการทำงาน Mindfulness Family ที่มีสิ่งที่ธรรมดาแต่งดงามนะคะเราจะเห็นเลยค่ะแม่ชีก็เตรียมเติมน้ำลงไปในบ่อบัวขอให้มีความสุขนะจ๊ะตกลงไม่เอียงแล้วนะลูกค่ะแล้วก็ตรวจผ่านจากคณะแม่ชีแล้ววันนี้เราอยากให้เห็นสวนกุหลาบของเราสักเล็กน้อยนะคะวันนี้มีหนอนมาเยือนแต่ว่าอาจารย์ทองก้อนบอกว่าปล่อยไปได้ไม่ต้องกลัวหนอนมาเยือนค่ะแม่อูดล่ะคะอยู่ตรงไหนอ่ะจ้ะแต่อาจารย์ทองก็ให้คำแนะนำว่าปล่อยปล่อย สมปรารถนาคุณแม่ซะโดยแท้แล้วช่วยดูสวนที่ยังไม่ได้ปลูกหน่อยพวกอาจจะหาพื้นบรรดามีส่วนปลูกนะคะทราบว่าตอนนี้ต้นถึงเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวกำลังจะถึงบ้านเราค่ะแล้วเดินทางต่อไปโดยใช้พาหนะคือรถกอล์ฟนะคะไม่ใช่เหรออีหมูปล่อยงั้นเกาะเป็นเหมือนมารทองเกาะรถไปนะคะอาค่ะเราจะไปดูในสิ่งที่เรากำลังคิดว่ามีโอกาสแล้วได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยเราจะเริ่มมาในส่วนเฟสนี้อันนี้เหี่ยวมาตัดหญ้าแล้วเมื่อเช้านี้เราเห็นเขามาตัดแล้วนะคะเราเยี่ยมเยียนพระพุทธเจดีย์จีองค์ดำก่อนค่ะวันนี้หินดำมาส่งอีก2ก้อนแล้วเขาก็เตรียมทำบัวแล้วค่ะเราไปเยี่ยมก่อนนะคะต่อไปนี้ใครมาที่โอ้อันนี้เดี๋ยวให้เขาทำความสะอาดหน่อยนะลูกพิจารณ์เขาแกะฐานบัวหรือยังคะอ้าวงั้นพี่ติ่งไปตรวจงานไปดูฐานบัวก่อนศิลปินของเราที่รับเป็นเจ้าภาพในการทำบัวนะคะพี่จานทักทายกล้องหน่อยสิครับวิจารณ์วิจารณ์เขาเป็นขึ้นได้เลยครับพี่ติ่งเดี๋ยวนี้พี่ติ่งคล่องแคล่วนะคะไปเลยค่ะแวนเจอร์ทำก้อนยังเกาะอยู่ตรวจงานแม่ญาติลงนิดนึงเดี๋ยวพี่ติ่งเตรียมเอาถอยค่ะเราจะเห็นบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะใช้เป็นบ่อน้ำจะทำเป็นนี่เขาเริ่มปล่อยน้ำได้เลยค่ะถ้าตอนนี้เรามีน้ำที่จะปล่อยในหลายบ่ออันนี้พี่จานมาเมื่อกี้เพื่อปล่อยน้ำถูกไหมลูกมาดูเรื่องระบบท่อครับค่ะนี่ก็จะเห็นชัดว่าเราเนี่ยเก็บน้ำทุกกระเป๋าให้เต็มไปก่อนในกรณีที่เราจะมานั่งภาวนากันตรงนี้นะคะแล้วจะเห็นว่าเราได้แกะตรงนี้ออกก่อนวันที่31คุณแม่ว่าบัวจะขึ้นแล้วค่ะตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาอันนี้เป็นฝีมือของช่างปูช่างชื่อปูค่ะนะคะแล้วก็ทำโดยรอบเลยเพื่อจะมีกรีบบูค่ะแล้วเราก็อัญเชิญสิ่งนี้ที่เคยติดตามพระองค์ท่านกลับมาแล้วก็จะเห็นภาพรวมว่าในทุกส่วนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเป็นกรณีศึกษาว่าการมีภาคีที่ดีมีเครือข่ายแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ก็คือมิตรภาพที่เราจะทำอะไรไปด้วยกันก็จะทำให้สิ่งที่กำลังมองเห็นอยู่นี่อันนี้เขาเพิ่งทำเสร็จนี่นก
วันนี้มีนกอินทรีผ่านบ้านเราเยอะมากเลยเห็นคุณแม่ส่งมา2 ตัวอันนั้นของพี่หมอนุ้ยแต่พี่หมอนุ้ยชี้ให้คุณแม่ดูคุณแม่ในเห็นด้วยตาแต่ภาพนั้นใช้กล้องของสามีพี่หมอนุ้ยเราต้องเห็นที่ลูกส่งให้ไหมเห็นนั้นเป็นฝูงเลยมันเป็นร้อยเลยอันนั้นเวลาเท่าไหร่คะเวลาเท่าไหร่นี่นี่ดูสิคะนกนกนกมาแต่นกอินทรีนกอินทรีมาแต่นกค่ะมาแต่นกค่ะเพราะว่าพี่ติ่งชักสะพานไม่ต้องพี่ติ่งไม่ต้องเพราะพี่ติ่งชักสะพานนี้เลยมาแต่นกนะคะสัญลักษณ์ของนกอินทรีเท่านั้นค่ะนะเราก็รู้สึกว่าพี่ติ่งกำลังถามอะไรนะเรามาตรวจดูผึ้งค่ะลูกอุ้ยแม่ผึ้งหลวงจ้าอ้าวลูกไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับอ้าวนี่มาเนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยสจ๊วตดูอยู่เดี๋ยวสจ๊วตเอามาอีก2 ต้นต้นนะครับเนี่ยผึ้งหลวงเขาจะทำรังขวางตะวันฮะอะไรนะแม่ผึ้งหลวงอ่ะเขาจะทำรังขวางตะวันแล้วนี่ขวางไหมขวางที่แม่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงพระอาทิตย์แล้วก็ตอนตกก็มันไปอย่างนี้หรือยังไงแม่เขาขวางตะวันเอ๊ะขวางยังไงขวางก็ต้องงี้สิลูกก็นี่ไงแม่พระอาทิตย์ขึ้นทางนี้จ้ะเอาขวางตะวันตอนเช้ามันก็ออกประตูนึงไงฮะตอนเย็นมันก็เข้าประตูใช่แปลมีประตูออกประตูนี้ไปทำงานนี่ผมปะเนี่ยช่วยกรุณามาดูก้อนนี้ค่ะวันนี้ก้อนนี้ออสขอบใจมากนะลูกเข้ามาทำทุกอย่างแล้วเป็นก้อนหินที่นายออสถวายเป็นวันเกิดคุณแม่วันที่31งามก็ต้องว่ามันทำท่านแม่ยืนยันไม่ตรงนี้เอาดินลงไม่ต้องคะไม่เก็บไว้อย่างนั้นเดี๋ยวจะแล้วจะเอากวดขาวไงคะอ๋อใช่กวดขาวแล้วตรงนี้ค่ะที่เราบอกเราจะไม่พอแน่นอนแม่ก็เขาให้มา2 รถพ่วงอ่ะเราก็ต้องรู้จักประมาณเนี่ยค่ะเนี่ยอกคุณแม่เลยยืนตรงเนี้ยอาทองก้อนเก็บนี่ให้แม่ทีแล้วเดี๋ยวเราดูเราจะเทคเท่าไหร่อันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นหินที่นอนเยียวยาตอนเวลาที่พระอาทิตย์ตกแล้วข้างในก็นอนแล้วว่าเรามายืนสนทนากันตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยดูสิคะค่ะการประชุมนี้นะคะนี้มีปลูกต้นไม้เจ้าค่ะเดี๋ยวต้นไม้มาแล้วหน่อยนะคะจอยหรือสมชายดูซิว่าคุณสจ๊วตเอาต้นไม้มาถึงหรือยังใกล้ถึงแล้วค่ะแม่ใกล้แล้วเนี่ยจะบอกให้นะว่าเนี่ยนะคะเขาไม่นั่งประชุมกันค่ะเขายืนประชุมอันนี้คุณแม่พูดจริงๆแล้วเดินประชุมด้วยนะคะประชุมยังไม่มีเก็บวัตถุและเขาบอกว่านอนหน้ามันถึงไปจนเขาบอกทีถึงเที่ยงคืนนะคะเก็บความร้อนไว้23อันนี้ก็เป็นออสนะคะขอบออสหินนะคะเดือนได้ข่าวว่าวันที่1พฤศจิกาจะบวชก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตนะลูกให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนร้ายให้มันหมดงดงามเสร็จได้ข่าวว่าจะบวช9 วันแม่ก็รับไว้ด้วยคบกันมานานละ20 กว่าปีร่ำรวยด้วยการขายหินทำบุญด้วยก็คือออยวันนี้ออยเอาหินมาส่งของออยก้อนนี้ค่ะนี่ก็ถวายเหมือนกันมาเดินมานั่งตรงนี้ค่ะอันนี้ออยก็ถวายมาแล้วก็ตั้งใจจะให้ไว้เป็นที่รองหินที่มีรูปร่างเหมือน
พระพักของพระอริยธาราคุณแม่ก็รับมานะคะวันนี้ก็มีคนมาส่งหินอีก4คันเดี๋ยวเราจะพาไปคุยเรื่องหินขึ้นสวยมากเลยนะเนี่ยค่ะเป็นลายอันนี้ก็จะเป็นหินโบราณนี่เป็นชั้นๆนะแม่เนี่ยเป็นชั้นหินใช่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วเราก็ลองมานั่งปฏิบัติการกันตรงนี้ก็คือแสดงธรรมอ๋อเหรอคะถ้าอย่างนั้นพี่ติ๋งเอารถมาเดี๋ยวเราไปที่ใกล้ๆอันนี้เรามาไกลไปเปล่าลูกไม่ไกลค่ะสัญญาณมีครับสัญญาณมีเด็กมาเด็กก็เข้าค่ะนั่นหมายความว่าคุณแม่ต้องช้าลงไหมคะเคลื่อนตัวช้าลงแม่บอกมาเหอะให้ทำอะไรทำได้หมดแล้วลูกระวังนะแม่ไว้ใจรถแต่ไม่ไว้ใจพี่ติ๋งพี่ติ่งลืมเอาแว่นมาแล้วไหวไหมจ๊ะโอเคมาไปครับพี่ติ่งตาบอดความมืดเหรอครับเดี๋ยวก่อนใช่ใช้ตาสั้นเขาเรียกว่าตาบอดความมืดค่ะตอนนี้เสียงดีขึ้นไหมคะเสียงดีขึ้นนะคะเมื่อตอนรายการอาหารคุณแม่ก็ทวนฟังมันก็มีหายเหมือนกันนี่อีก2ก้อนแม่เอามาไว้ตั้งตรงนี้เพื่อดูพระพักเห็นไหมลูกเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางนี้นะคะเราจะกลับไปที่เส้นทางที่เราจะได้ใช้การเตรียมศาลาปปากยอที่เราจะแถลงข่าวพรุ่งนี้เพื่อจะเล่าให้กับทีมงานแล้วก็ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคุณแม่เลือกที่จะออกอากาศเร็วแล้วก็เจอนั่นเจอนี่เล่าเรื่องที่แต่ละวันมีผู้คนนะคะนำมาวันนี้เราขอวกไปที่ฟินสโตนก่อนค่ะเอาหินมาทำอะไรกันนะคะพี่ติ๋งเลี้ยวซ้ายชืดหนึ่งค่ะน้ำสวยงามนะนันทวันเห็นไหมเนี่ยแหละค่ะเรามาดูตรงนี้อ๋อแสดงว่าเมื่อกี้มันไกลอ่ะเนี่ยแหละค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะได้ใช้ห้องนี้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะพาเดินไปดูนะคะเพราะเป็นหินที่ลงแล้วจะทำให้ความเป็นปูนหายไปเยอะสวยไหมลูกเขาเรียกว่าหินอะไรนะหินน้ำครับหินน้ำเมื่อกี้นี่เป็นหินบกอันนี้หินน้ำส่วนอันนู้นเป็นหินบกลูกให้เห็นว่าตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยเห็นหินกี่ชนิดอะทองก้อนดูสิหินแก้วที่แม่บอกว่าใช่อันนี้แม่ชอบมากลายอ่ะแม่เขาเรียกหินอะไรครับอันนี้เหรอคะอันนี้หินธรรมดาหินอันนั้นหินชั้นน้ำครับอันนู้นหินชั้นบกอันนี้หินบกธรรมดาอันนี้หินย้อยครับหินแก้วหินย้อยดูสิลูกเราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นขยายออกไปตรงนี้ขยายออกไปเดี๋ยวตรงนี้ให้เขาเอาหินมาเติมให้ดูนะคะคุณแม่พาท่านมาวันนี้ค่ะคุณแม่ได้เห็นการใช้งานในส่วนที่เป็นห้องน้ำผู้สูงวัยอันนี้เป็นห้องอาบน้ำซึ่งเราก็เปิดใช้แล้วสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมในช่วงวันที่31นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราได้วางแผนสำหรับการทำงานตรงนี้ไว้เพื่อที่จะต้อนรับเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ได้จริงแล้วค่ะแล้วนะครับสมบูรณ์แบบค่ะคุณแม่ใช้แล้วพี่ติ่งใช้แล้วค่ะนี่เป็นห้องน้ำที่คุณแม่ใช้อยู่ค่ะอัตโนมัติแล้วก็อุ่นด้วยค่ะอันนี้สำหรับผู้สูงวัยนะคะก็เป็นโอกาสเข้ามาแล้วล้างมือซะหน่อยมีทุกอย่างวางไว้พี่ติ่งเชิญเข้านะคะพี่ติ่งครับพี่ติ่งเชิญครับถึงไวนะครับอันนี้ห้องน้ำแฮนดี้แคปสูงไวค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เสมอเลยค่ะอันนี้ออกไม่ต้องไหนคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเอาออกค่ะพี่ติ่งค่ะเดี๋ยวมอสจะขึ้นอ้าวพามาดูค่ะไม่ต้องเอาออกเลยค่ะทำไมต้องออกนี่มาดูสิมาดูอ้าวแล้วห้องน้ำมันเปิดทำไมห้องเด็กอ้าวทองก้อนเข้าไปห้องเด็กอ๋อหมูปล่อยนี่มาดูค่ะ
ทำไมถึงจะต้องเอาออกคะมันเขียวแล้วค่ะกรุณาดูค่ะเรามีหินที่หลายชนิดเอามาไว้เพื่อให้คนเนี่ยนั่งสนทนาดูความเขียวที่อยู่ที่ก้อนหินนั้นคุณแม่บอกกับคนที่ส่งหินมาบอกว่าเธอจ๊ะอีกหน่อยเนี่ยเธออาจจะเห็นว่ามอสมันขึ้นเองแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เราหยุดการเปิดน้ำถ้าเปิดน้ำจะเห็นว่าน้ำมันมาแล้วมันก็ขึ้นเขียวเองส่วนอันนี้ก็มีไว้ให้นั่งคุยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สวยมากนะคะอาทองก้อนลองไปกวักน้ำลาดสิลาดไปมันเหมือนหินสบู่เลยนะแม่อันนี้คือหินน้ำค่ะชั้นน้ำคนละก้อนอ่ะพี่ติงกวาดข้างตรงนี้เนี่ยลูกเนี่ยตรงนี้นี่เห็นไหมคะเห็นเป็นลายเห็นไหมเนี่ยค่ะตรวจงานก็เล่นกันอยู่ตรงนี้แหละเขียวเลยค่ะอันนี้สวยสมชายอ้าวต้นไม้มาพี่ติงคะหลบนิดนึงว้าวพี่ติงเข้ามานี่เลยตรงห้องแม้ปรารถนาสมประการนี่ปรารถนาเนี่ยอาปรารถนาจะสมประการลบปรารถนาหลบทางนี้ก็ได้ละลูกปรารถนาสมประการนะคะปรารถนาหลบไปทางโน้นลูกมาแล้วโอ้โหนกบินต้อนรับเลยชื่อต้นไทรขนุนลูกโอ้ใหญ่มากเลยแม่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะปลูกพรุ่งนี้วันสมเด็จย่าไงดูเนี่ยเห็นไหมวันนี้แม่ก็ไม่อยากจะพูดมากตะโกนมากมาสองต้นเลยทองก้อนสองต้นเลยจ้าว้าวว้าวคำว่าว้าวว้าวว้าวของคุณแม่เนี่ยโหยใหญ่พี่เตงใหญ่มาแล้วเจ้าภาพใหญ่สมปรารถนาเป็นเจ้าภาพค่ะปรารถนามาแล้วปรารถนาจอยแทนที่จะหลบให้พี่เตงสมชายเราตรงไปทางนู้นเลยไหมลูกอ๋อพี่ติงคะเจ้าภาพใหญ่มาสมปรารถนาสมชื่อไปดูเองเลยปะโอ้โหหน้าบานสิลูกมาจากไหนลูกรู้ไหมมาจากร้อยเอ็ดระวังโอ้ยเหนื่อยกันไหมจ๊ะแล้วคุณสจวตมาด้วยไหมอ่ะสจวตมาเมื่อกี้เพิ่งพูดต้นไม้ของสจวตอยู่เลยว่ามีพึ่งหลวงอ่ะดูสิอะไรจะขนาดนี้อ่ะลูกเราโอ้สมปรารถนานะคะอันนี้ค่ะต้นราคาที่ต้นที่สูงอันแล้วเราตั้งวัดใหม่ไหมครับผมก็รอรับที่นี่เพิ่งไปชี้พอหนูเมื่อกี้นี่เองว่ามีพึ่งหลวงขวางตะวันเดี๋ยวไปดูเลยเปิดถูกใจไหมครับงดงามมากถูกใจไหมคะเขาถามว่าถูกใจไหมคะถูกใจเจ้าค่ะมาตั้งว่าเหนื่อยไหมจ้าเหนื่อยไหมอ่ะเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะมาลงมาอันนี้ต้นใหญ่อันนู้นต้นสูงกับใหญ่แต่ต้นนู้นก็ทั้งสูงทั้งใหญ่ใช่ไหมอุ้ย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 ระวังนะเห็นหรือยังว่าบ้านนี้ระวังปรารถนาอะไรก็สมปรารถนาจริงๆอันนี้คือใส่ใบขนุนแล้วเราก็อยากจะปลูกวันสมเด็จย่าขอบใจสจวดมากเลยลูกเพราะว่าไม่รู้ล่ะของใครก็ต้องคนนั้นแหละเราก็ประกาศไปแล้วก็เราก็นึกถึงว่า
เราก็มีลูกหลานที่เอาต้นโพทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องทำหลุมสมชายสมชายลองวัดหลุมเดี๋ยวจะไปให้ตำแหน่งเลยเห็นจริงแล้วเนาะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้สมชายเขาเอารถเช้าเช้าผมเอาเคนเข้าก่อนเอาเคนเข้าก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องบอกนัดมาดูหลุมขุดหลุมยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะเลยค่ะมีลูกเทวดามาด้วยไหมเนี่ยพวกนี้ก็หลายปีอยู่ในขนาดดูกิ่งสิอายุเยอะค่ะโดยปกติใส่ใบขนุนก็ไม่ค่อยโตเร็วใช่ครับแต่มีลูกครับลูกแล้ววันนี้เรานึกถึงนกเงือกตอนที่จะยกมาคุณแม่ก็ถามก่อนเลยว่าต้นนี้มีเม็ดไหมนกเงือกกินได้ไหมเพราะตอนนี้นกเงือกเองก็เหมือนกับมาเป็นสมาชิกในบ้านแล้วไงเป็นอะไรคะอย่างนี้เราต้องให้หมอต้นไม้เราไปทำปาดตรงนู้นก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าตั้งแล้วจะทำลำบากถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องเอาเอไปทาทาก่อนไหมลูกไม่ต้องนะแม่ใส่ไม่ค่อยเป็นไรมียางของเขาโอ้มาแบบสดมากเลยนะลูกไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อราเพราะว่าเขามียางน่ากลัวด้วงอยู่ครับฮะมีไหมไม่ต้องมีครับหรือว่าแต่มันชอบจอดตัดคุณแม่ลืมไปคุณแม่ทำรายการคุณแม่ลืมขอประทานโทษเหมือนเด็กตื่นเต้นลืมไปค่ะเกาะพูดไปเลยเรื่อยเจื่อยนะคะก็เป็นต้นไม้อัศจรวดครับอัศจรวดอัศจรวดก็เนี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่ได้รู้เลยค่ะว่าออกมาตรงนี้มาแวะตรงนี้จะพบอะไรถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่อยากจะบอกว่าอะไรที่เรียกว่าธรรมดาแต่มันงดงามนะคะอะไรคือตรงนั้นแต่ก็สาธุชมจ้าชมมาตรงนี้ก่อนเลยมาก็เป็นอะไรที่ตอนที่ตั้งใจเนี่ยจะปลูกเป็นการระลึกถึงสมเด็จย่าซึ่งพวกเราเองก็บอกเลยว่าท่านคือผู้หญิงที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอ่ะทำอะไรกันล่ะคะใส่ยิ้มผู้ชมดีใจได้ใส่ถึงก็ดีใจชมแป้นชมเมื่อกี้คุณแม่ไปที่ต้นโพอ่ะแล้วก็ต้นโพที่คุณสจวดเอามาถวายอ่ะเราก็เลยขอให้คุณสจวดน่ะเอาต้นไม้มาอีก2ต้นเธออาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อเหอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทองก้อนเนาะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะสมชายกับน้าพี่ติ๋มบ้านเท่านี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนมาปลูกด้วยค่ะคือตอนที่พี่ติ๋มบอกว่าเพื่อนจะมาเนี่ยพอวันที่21เนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงทารา21ปางแล้วก็ดูปฏิทินรู้เลยว่าเป็นวันที่เราได้มีกำหนดการของเราสำหรับวันสมเด็จย่าโอ้มันเป็นหลายกรณีนะคะแล้วตอนแรกก็ปรารถนาต้นหนึ่งก็ได้คู่มาเป็น2ต้นเพราะฉะนั้นก็ยิ่งดีใจแหละอะไรก็ตามที่มันงานอ่ะดีหมดเราก็ไม่เหนื่อยหรอกภาพดีใจที่ได้คู่เหรอครับเขาเป็นคู่เขาอยู่แล้วค่ะลูกเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วค่ะภาพดีใจได้มาคู่มันนี่พูดเข้าตัวอีกแล้วมันนี่ตุ๊กตาเสกบาลเด้อพูดอะไรนะคะเป็นคนที่แบบพูดแล้วเนี่ยหาเรื่องเฉาะตัวเองได้ตลอดนะคะก็เรายังคุยกันเลยบอกว่าพี่ติ๋งเขาอยู่ที่ไหนเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเขาอยู่กับเราเนี่ยเพราะว่าเราดุเขาได้ไงเขาไปหาคนดุเขาไม่ได้ใช่ไหมแล้วแต่แม่เลยครับเอาที่แม่สบายใจเอาที่พี่สาวสบายใจอันนี้นะที่หมูปล่อยรุ่นโตป่ะไปดูหลุมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหลุมป่ะชมไปเลยลูกสมชายตามมาดูหลุมเรามาดูกันหน่อยอ๋อสมชายบอกให้คนดูเสิร์ฟน้ำเขานิดนึงนะครับเพราะว่าคุณแม่จะอยู่ในรายการดูสิแน่ๆแหละสจวดไปนู่นแล้ว
สชวดไปกราบไปกราบป้ายน่ะจับนิดนึงอ่ะจับจับทั้ง2ต้นจะจับต้นก้อนอมนี้จะสูงสวยงามสวยงามเนาะแต่ต้นนั้นผมมองว่าต้นนั้นดูทรงสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะผิวสมบูรณ์แต่ต้นนี้เนี่ยดูยาวเก็บใบมาให้แม่ใบเอื้อมถึงใช่แม่จะดูว่าพันกันนะคุณแม่ค่ะคือต้นเนี้ยค่ะ5คน6คนเลยพี่ติ๋งคือต้นเนี้ยตรงกลางเนี่ยมันอาจจะตายเพราะมันจะมีเห็นต้นไม้ตายอยู่แต่แม่ว่าไอ้ปีกที่มันขึ้นอันนู้นน่ะมันล้อมมันจะเหมือนต้นที่เราที่อยู่ที่นั่นน่ะคือตรงกลางเนี่ยมันตายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะฮะตรงกลางอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นอันนี้เขามาครอบไงอ๋อใส่ใบกลางอะไรประมาณนี้เออใส่ใบขนุนใช่แน่ลูกชมเหมือนบ้านเราเลยแต่ของเราต้นเล็กครับโหขนาดเรา30ปีนะอีนี้เป็น100เนี่ยแน่นอนจริงมั้ยครับพอใส่ใบขนุนที่เสถียรนะลูกเราซื้อมาต้นเท่านี้นะตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ก็ยังเท่านี้เองนะมันไม่เหมือนกลางนะกลางนี่มันขึ้นไปอีก3เท่าเลยจับใบรู้เลยใช่อ่ะชมดูจริงมั้ยใช่ละอันนี้เนี่ยต้นนี้ตายไปแล้วและอันนี้ครอบมาแต่ไอ้ที่ครอบมาเนี่ยกำลังเบ่งตรงเนี้ยมันเยอะโอเคไปสมชายจะปวกเอ้ยนะแม่อุ้ยหน้าที่เธอรังปวกหน้าที่อันนี้จะเหมือนนั่นเลยเหมือนต้นนั่นน่ะต้นโพสกลโพสกลแต่อันนี้เดี๋ยวเรียกให้ไม่ได้ปัญหาหรอกครับเพราะว่าถ้าเนื้อไม้อย่างเงี้ยมันสดเนี่ยแม่มันจะมีเทนนินที่ป้องกันปวกอยู่แล้วเทนนินก็ตั้งแต่ฉีดเทนนินให้เขาก็ได้ครับเพิ่มอ๋อสิหนูวางแผนหนูทำเพราะว่าต้นไม้อ่ะเขาจะมีระบบป้องกันตัวเองคือพวกกลุ่มเทนนินหรือว่าโพลีวีนอลครับอืมได้หลุดได้เนี่ยเราไม่ได้ฆ่าแต่เขาไม่ชอบดูอันเนี้ยน้ำตกมันมาเนี่ยมันจนเขียวแล้วงั้นฤดูเนี้ยมันเป็นฤดูที่ตะไคร้ขึ้นแม่กำลังจะถามว่าคนแล่นตรงเนี้ยแล้วมันไม่ขุ่นแล้วลงไปในนั้นได้ยังไงให้มันไม่ขุ่นก็ต้องทำเป็นซีเมนต์ซีเมนต์หน่อยนึงไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ขดๆเขียวพี่ติ๋งขาเราจะไปที่ศาลาอ๋อพี่ติ๋งไม่ได้ละไม่ได้แว่นมาเอาลูกทำไมอ่ะก็พี่ติ๋งไปแล้วไงเดี๋ยวลูกไปกับพ่อสมชายอ่ะมาโอเคไปค่ะอ๋อพ่อนันทวันต้องตามแม่ไปศาลาพี่ไปศาลาสจวดคุณแม่ยังทำรายการอยู่เปล่าครับเข้ามาครับคุณยายจะไปอยู่ที่ศาลาตรงติสจวดมันนี่นี่ทุกคนมองไปเห็นท่านไหมเดี๋ยวก่อนที่จะกลับไปวันนี้ขึ้นไปอธิษฐานจิตเดี๋ยวไปเยี่ยมต้นเอาลูกมีวงตรงกลางใช่นะจะดูฟ้าเปิดอยู่ตรงกลางท่านก็ยินดีต้อนรับที่นี่มันโตในทุกเรื่องเลยอะลูกรวมทั้งเรื่องของต้นไม้มาถวายต้นโพเนี่ยลูกมีผึ้งหลวงมาเกาะตอนแรกก็เท่านี้ตอนนี้ก็เท่านี้แล้วก็ขอให้ครอบครัวเราเนาะแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยว2ต้นนี้วันสมเด็จย่าคือพวกนี้มาร่วมปลูกครับถ้าว่างเดี๋ยวมาครับต้องมาสิต้องเอาคนมาช่วยนะครับครับได้ต้องมาให้เหมือนกับเราทำอะไรได้ครับถวายเป็นรูปธรรมได้ครับจากความเรียบง่ายแล้วเราก็นึกถึงคุณมากเลยสำหรับคุณแม่แล้วนึกอยู่ตลอดเวลาว่าพองานเบาแล้วเนี่ยจะกลับไปเยี่ยมแต่ยังไปไม่ถึงแค่โทรไปแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวมันจะตามมานะครับแต่คุณยายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปทำรายการต่อก่อนได้ครับสวยงามเนาะหนูพาพี่สองคนที่เป็นโชเฟอร์ไปอธิษฐานจิตแล้วพี่สองคนนอนไหนนอนรถครับเหรอครับนอนได้ครับนอนกันทุกวันอยู่แล้วอ๋อเหรอใช่ครับน่าใจอ่ะครับอ่ะถ้างั้นคุณแม่ไปทำรายการต่อนะทำพรุ่งนี้นะคะจ้ะเอาละค่ะขึ้นไปถึงองค์ท่านนะจ้ะก็เป็นเนี่ยแหละค่ะความน่ารักนี่คือคนที่เพชรบุรีค่ะ
คุณสจวตเป็นเหมือนลูกหลานเนาะสมชายพาไปนิดนึงเป็นเหมือนสิ่งที่คุณแม่ก็รู้สึกอบอุ่นว่าเราไปอยู่ที่ตรงไหนนะคะเราก็ได้รับการดูแลจากลูกหลานคนเนี่ยคุณสจวตเห็นคุณแม่ยกโพสกลมาเนี่ยค่ะแค่นั้นเองค่ะก็อยากถวายต้นโพเราก็เรียกว่าโพเราเรียกโพละเอาโพพระเพราะอยู่ตรงองค์พระเนาะจ้ะแล้วจากนั้นก็พบกันอีกสัก2ครั้งเองค่ะพอต้องการที่จะปลูกต้นไม้อีกก็นึกถึงว่าให้เขาไปดูแลนะคะใช้คำว่าดูแลอาตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งสนทนาตรงนี้ก่อนมองขึ้นไปเพื่อเป็นการส่งการบ้านอ้าวค่ะพี่ติ่งค่ะเราก็จะเรียกชมมาตรงนี้ค่ะคือตรงนี้ค่ะคุณแม่เองก็จะใช้เป็นที่รับรองเพื่อที่จะมองเห็นว่าไม่ว่าจะเอาอะไรมาไว้ที่นี่พี่ติ่งค่ะพี่ติ่งนั่งตรงนี้เลยตรงไหนดีให้คุณแม่นั่งเนี่ยมันสูงด้วยค่ะจ้ะก็ตรงนี้ที่รับรองค่าที่มาวันพรุ่งนี้ของการแถลงข่าวแล้วคุณแม่เองก็เพิ่งได้หินชุดนี้มาวันนี้เองค่ะเป็นหินที่พ่อของออสเนี่ยนำมาให้ด้วยความซาบซึ้งใจว่าพวกเราปรารถนานะคะที่จะใช้ตรงนี้เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความรักของผู้คนจำนวนหนึ่งที่เขามีอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นล่ะค่ะมาถวายแม้กระทั่งในกลุ่มของงานไม้ไผ่ที่เราจะใช้เป็นที่เปิดงานแถลงข่าววันที่เราก็ทำกันในทุกปีเลยค่ะ21ตุลาคมเราปฏิบัติกันทุกปีแล้วเราก็จะมีอะไรที่เราจะนึกถึงสมเด็จย่านะคะแบบคนตัวเล็กๆอย่างเราแต่อบอุ่นเรารู้สึกในสิ่งที่เราทำเราอบอุ่นพระองค์เป็นสตรีที่เรียบง่ายเป็นนักสู้นะคะในการที่จะอบรมนะคะจิตใจของพระโอรสและพระธิดาให้ออกมามีหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยแม่ถือว่าเป็น spiritual leader เลยทีเดียวคุณแม่คงไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ชื่อตอนนี้ความธรรมดาที่งดงามก็คือคนที่เป็นแม่ที่มีหัวใจใจแล้วก็สอนให้ลูกรับใช้ไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ความรอดของหัวใจลูกเป็นสิ่งที่แม่มีอิทธิพลมากนะคะเด็กหนึ่งคนเนี่ยจะรอดเพราะว่าเขารู้ว่าลมหายใจแรกของเขาเนี่ยมากับใครเด็กหลายคนบอกว่าไม่เห็นว่าชีวิตมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องกตัญญูเลยแล้วเขาก็คิดว่าชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะจัดการตัวเขาได้พวกเราเข้าใจและเป็นความเข้าใจที่รู้เลยว่าไม่ได้มีอะไรผิดที่คิดอย่างนั้นแต่ถ้าลึกๆหลานหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ยากลำบากในโลกนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าแม่ที่ให้ชีวิตมาสอนให้เรามีภูมิคุ้มกันที่จะเป็นนักสู้ที่จะสู้ด้วยจิตวิญญาณของการที่จะไม่ทำให้ตัวเองก็ต้องทุกข์และคนที่จะอยู่อย่างมีสังคมที่จะไม่เบียดเบียนน่ะมันต้องเคารพในความสุขความทุกข์ของกันและกันพรุ่งนี้เราจะได้เปิดงาน Mindfulness Family กับรูปธรรมของทาราฟาร์มที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนเจนใหม่ที่ต้องรู้ว่าเราต้องฝึกที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ต้องให้คนอื่นเป็นการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดและปลอดภัยในสังคมที่มันมีแต่การแสวงหาผลประโยชน์ในสังคมที่เราใช้การสื่อสารกันแบบชนิดที่ไม่ได้ฟังหัวใจแต่เป็นการสื่อสารกันอย่างตีความ
เวลาที่ตาเราอ่านอะไรแป๊บนึงแล้วเราได้ยินอะไรสักแป๊บนึงแล้วเราตีความอันตรายมากเลยลูกนั้นวันนี้คุณยายก็ใช้โอกาสเนี้ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะแล้วก็เข้าใจไม่มีอะไรผิดถูกมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์ลูกคุณยายก็มานั่งเผื่อวันไหนเด็กๆเหนื่อยอยากจะมานั่งตรงนี้บ้างที่นี่ก็คือบ้านเรานะคะแล้วเขากำลังรอคุณยายที่จะชี้ต้นไม้เดี๋ยวเราจะขยับไปที่แล้วเราจะขึ้นไปที่ศาลาที่พรุ่งนี้เราก็จะเป็นวงกลมแห่งรักที่พูดกันถึง Mindfulness Family และพูดถึงรูปธรรมที่เราจะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นค่ะไปค่ะอันนี้สวยมากเลยพี่ทิงเป็นดวงเป็นดอกตรงก้อนอันนี้อายุเป็นล้านปีอยู่แล้วนะลูกกับชอบแบบนี้ผู้หญิงชอบดอกไม้เปล่าๆอันนี้เขาเอามาให้เป็นโต๊ะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ไงลูกอันนี้มันเหมือนอะไรนะแม่หินโมลาจ้ะก็ตรงนี้ครับนัดนัดไปดูตุ้มนัดไปดูตุ้มลูกแล้วเราต้องขุดอีกหน่อยทีนี้มันจะมีความไม่ลึกเยอะพอพวกนี้เราขุดแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นต้นไม้จริงเอามานี่เลยครับจะประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้มันมีต้นใหญ่อันนั้นน่ะเอามาได้ตุ้มพอประมาณมันจะประมาณนี้ลูกก็เลยคิดว่าคะก็อันนี้ก็รายงานทีอ่านซึ่งผู้ใหญ่มาอันนี้ค่ะสร้างด้วยความเรียบง่ายของไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เราให้ชาวบ้านนำมานะคะแล้วก็พี่น้องปะปากะยอของเราสร้างใช้เวลาประมาณสัก2 อาทิตย์ได้ไหมคะ2 อาทิตย์นะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่รูปปั้นสมเด็จย่าหรือว่าคุณยายขึ้นไปก่อนได้ไหมได้ครับได้ไหมคุณยายขึ้นไปก่อนได้ไหมถ้าไปชี้ต้นไม้เดี๋ยวมันจะยาวเกิน30นาทีได้ป่ะได้ครับแต่จะอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้นไม้มันใหญ่กว่าที่คุณแม่คิดเยอะตอนแรกคุณแม่ว่าจะวางข้างบนหนึ่งแล้วจะวางข้างล่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้นัดไปดูตุ้มที่จริงข้างบนน่ะอยากวางต้นเตี้ยแต่ต้นเตี้ยใหญ่มากถ้าสมมติมันขึ้นไปไม่ได้แล้วมันจะต้องมีที่ค้ำอย่างนั้นนะคุณแม่อาจจะเป็นสามเหรียญของการเข้าเลยคือต้นไม้มันใหญ่กว่าที่แม่คิดเยอะไปดูตุ้มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอชี้ตำแหน่งก็แม่นเลยขอดูคืนนี้อีกทีตอนเดินจงกรมได้ไหมขอบคุณนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราก็เตรียมดินรองแหละต้องเตรียมทั้งหมดแหละถ้าอย่างนั้นคุณแม่อาจจะไม่ไว้สูงอาจจะไว้หนึ่งอันนี้คือต้นคุณย่าใช่ไหมคะปึ๊กหนึ่งแล้วเข้าไปข้างในอีกหน่อยพอตรงเนี้ยมันจะผ่านต้นไม้สามต้นนี้โดยต้นนี้เป็นวงเวียนพอไปดูแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะวางไว้ข้างบนไหมไปตัดสินใจเถอะไปจบละกินข้าวได้ขอบใจพรุ่งนี้เช้าคุณแม่ให้ตำแหน่งเลยจ้ะคราวนี้เราเดินมาทางนี้เดินมานันทวานนันทวานมาดูตรงนี้เรามีเนี่ยค่ะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับมอบนะคะพี่ติ่งดูสิภาพที่นั่งอย่างเรียบง่ายมากเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะจากแม่ฟ้าหลวงได้มอบให้มาคือท่านเหนื่อยท่านก็นั่งอย่างนี้แหละค่ะถ้าเรามองเห็นนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในนัยยะสำคัญที่จริงอันนี้ท่านสูงไปนิดนึงที่จริงถ้าท่านอย่างนี้แล้วพวกเราก็นั่งก็จะดีแต่อันนี้ก็เพื่อเป็นการยกย่องเข้าใจว่าอย่างนั้นก็พวกเราก็ระลึกถึงหัวใจของแม่ที่เป็นผู้รับใช้ระลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานอย่างหนักในเวลาที่ถ้าใครเป็นมนุษย์ชายขอบจะรู้เลยว่าจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านนะคะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเราไปเยี่ยมมาแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใกล้เลยนะในแต่ละที่เวลาที่พวกเราได้มอบหนังสือนิทานเนี่ยต้องขอใ
ไปสนีส่งไม่ถึงอะค่ะเรารู้เรื่องนี้ดีเช่นวันนี้จึงเป็นการอัญเชิญพระรูปเนี้ยกลับมาสู่การพูดคุยในวันที่21ตุลาคมอีกครั้งหนึ่งและเป็นการพูดคุยที่พวกเราจะพูดกันถึงหัวใจแม่หัวใจของมนุษยชาติที่ไม่มีลูกหญิงลูกชายคนไหนที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ผ่านครรภ์หรือท้องของแม่เลยครรภ์ของแม่เป็นโลกของลูกจริงๆและโลกใบนี้คือครรภ์ของพวกเราทุกคนอย่าอยู่กันอย่างถกเถียงถูกเอาผิดโปรดอยู่กันอย่างเป็นวงศาคณาญาติให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งและฟังกันด้วยหัวใจเพราะเสียงแรกที่เราได้ยินคือเสียงเต้นของหัวใจแม่ค่ะมันเรียบง่ายแต่มันงดงามค่ะตุ๊บ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 นี่คือเสียงเต้นของหัวใจแม่และเป็นเสียงแรกที่ลูกหญิงและลูกชายได้ยินเราปลอดภัยถ้าเราอยู่ในลมหายใจของแม่ที่ยังอนุญาตให้เป็นแม่ของลูกถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ได้อนุญาตเด็กคนนั้นจะไม่ได้เกิดมาค่ะฉันเมื่อคุณได้เกิดมากลับไปฟังเสียงหัวใจของคุณว่าเสียงแรกที่แม่รักคุณกับวันนี้ที่คุณกำลังรักตัวเองมันมีสายสัมพันธ์มันมีสายใหญ่แห่งความรักที่จะบอกว่าถ้าเป็นแม่ลูกกันถ้าแม่ตายก่อนความเศร้าของลูกก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าลูกเป็นอันตรายหรือตายก่อนแม่หัวใจแตกเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับใครให้รู้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงอบกอดหัวใจของเราและลองฟังหัวใจของแม่เราดูถ้าหลานๆคนไหนกำลังอยู่กับแม่ให้รู้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงพรุ่งนี้เราจะพูดคุยกันต่อว่าเราจะมี Mindfulness Family และ Tara Farm ที่เป็นการทำงานที่เป็น Social Enterprise ได้อย่างไรเพื่อความยั่งยืนของพวกเรานะคะก่อนที่จะจบพี่ติ่งขามีใครถามอะไรไหมคะไม่มีเจ้าค่ะมีแต่บอกให้คุณแม่รักษาสุขภาพเพราะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเย็นลงใช่ค่ะเย็นลงและตอนนี้เรามาอยู่ตรงเนี้ยก็เพื่อที่จะตรวจงานตรงเนี้ยปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะวันนี้ได้เวลาเลยครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเลยเท่ากับเพราะเรามัวจะไปเป็นนู่นละค่ะหิ้งห้อยเกาะนั่นแหละตั้งแต่มีทองก้อนเนี่ยก็เราก็จะมาลาอัพพี่ติ่งมาลาค่ะรูปปั้นนี่งามนะงามมากแหละก็ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงความรักอันนี้เป็นบรอนซ์ค่ะอ๋อหินค่ะนั่งบนหินค่ะนั่งบนหินค่ะก็เห็นไหมคะเนี่ยมาแล้วจะนอกเรื่องเนี่ยกำลังจะจบแล้วค่ะวันนี้ก่อนหลับเนี่ยนะคะขอให้มีความสุขสงบเย็นอยู่กับลมหายใจฟังเสียงเต้นของหัวใจของเราเมื่อเราออกมาจากครรภ์ของแม่แล้วเราควรจะฟังหัวใจของเราเพราะเสียงเต้นของหัวใจของเราก็คือเสียงเต้นของแม่ที่เราได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงเต้นของหัวใจแม่นะคะพวกเรา3คนมีแม่กันทุกคนแม่ตายไปนานแล้วของพี่ติ่งก็ตายไปนานแล้วตายตอนอายุ20จ้ะค่ะของคุณแม่ตายไปตอนอายุ15 50ปีที่แล้วเลยเหรอพี่ติ่งใช่ค่ะแต่ว่าอาจารย์ทองก้อนคุณแม่ซึ่งวัย80แข็งแรงดีนะคะ87ครับบอกรักแม่บอกรักดังๆไปเลยรักแม่มากอยู่แล้วครับบอกรักเสมอๆมาค่ะก็ทุกคนก็รักแม่นะคะขอให้แม่ทุกคนเข้มแข็งมีกำลังใจและฟังเสียงของหัวใจลูกให้ดีบ้านต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะปลอดภัยโดยธรรมค่ะธรรมสวัสดีนะคะอ้าวสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เจ้าค่ะอันนี้นัดแล้วใช่ไหมงดงามงดงามขอเลื่อนนิดนึงนะไม่คุณแม่จะมากคุณแม่จะไปดูที่ปลูกต้นไม้เลยไปเลย